ครับสวัสดีครับผมมิตร Channel RL นะครับขณะนี้มาอัปเดตนะครับอำเภอเมืองอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะฮะนี่อยู่ถนนโชคสมาน5อยู่นะกำลังเลี้ยวเข้าอุโมงค์นะฮะ F4 นี่วันนี้มาอัปเดตถนนหนทางหน่อยนะครับรอไฟแดงสักครู่นะครับไฟเขียวนะฝนทำท่าจะมานะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับวอลเลย์บอลสุดท้ายก็อยากให้ไทยชนะเหลือเกินนะแข่งกับฝรั่งเศสวันนี้นะ6โมงเย็นขณะนี้เวลาบ่าย2นะครับ FC โอ้โหระวังด้วยนะครับฝนมันท่าจะตกนะครับเราต้องขณะนี้นี่ด้านข้างนี้เป็นโรงพยาบาลหาดใหญ่นะครับโรงพยาบาลหาดใหญ่นะครับก็ถือว่าใหญ่นะฮะใหญ่เป็นไล่เลยนะครับ FC เป็นไงบ้างครับด้านซ้ายก็จะเป็นดับเพลิงนะฮะด้านนี้จะเป็นสถานี NBT นะครับ FC นี่ NBT นะ Federation of Thailand สงขลาก็จะเริ่มเขียวนะโอเคก็ไปต่อแล้วฮะเลี้ยวซ้ายนี่จะไปบิ๊กซีหาดใหญ่แล้วถนนรถบิลาเมศนะครับเราเลี้ยวขวาไปนะนี่ไปรษณีย์นะครับอยู่คู่กับหาดใหญ่มาเยอะช้านานนี่วันนี้พาอัปเดตนะถนนทางช่วงฝนตกเลยนะฮะฟ้ามืดนะสีเทาเด่นสง่าโรงเรียนรัฐบาลหนึ่งนะฮะเองเสียงสามัคคีนะโรงเรียนเก่านะที่ผมเคยเกิดที่ผมเกิดมาเนี่ยที่นี่นะเกิดมาเลยก็ได้โรงเรียนภูนะครับเราจะเลี้ยวซ้ายก็ได้เลี้ยวขวาก็ได้นะเลี้ยวซ้ายจะไปคอหงนะครับตรงไปก็ได้นะครับแล้วจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปตลาดสดหาดใหญ่ช่วงนี้กำลังปิดอยู่นะช่วงโควิดนะเราก็ตรงไปนะเส้นนี้จะเป็นเส้นที่เอาสอบไฟฟ้าลงดินนะเอาเฉพาะนี่ฮะกำลังชื่อมีชื่อกันอยู่นะที่ว่าต้นกินรีนะฮะตรงนี้มีประมาณ20เมตรมีครั้งหนึ่งก็ถือว่าโอเคนะซ้ายกับขวาเลยครับมีทั้งสองฝั่งเลยนะช่วงนี้โควิดนะฮะเงียบๆหน่อยนะหาดใหญ่นะฮะไม่ว่ากันเบิร์ดสบายนะนี่หน้าของนาฬิกานะสมัยก่อนตรงนี้เต็มมากเต็มนะทั้งรถตู้นะครับรถบัสนะฮะแล้วก็มีตลาดคือค่าที่แพงมากนะทุกอย่างขายจับต้องได้หมดเลยนะ FC แต่วันนี้ก็นี้หยุดไปนะเส้นนี้โล่งนะฮะจะเห็นได้ว่าเสาไฟฟ้าลงดินหมดเลยนะเฉพาะเสาสองทางที่มันเล็กๆนะสายไฟไม่เห็นนะอยู่ข้างล่างหมดเลยนะ FCก็ตั้งแต่หน้าหอนาฬิกานะครับไปจากคอหงนะครับจากคอหงจากหงมาหน้าหอนาฬิกาจากหอนาฬิกามาที่บริเวณนี้ตรงไปนะครับแล้วก็สายหนึ่งสายสองสายสามนะครับสายย่านการค้านะครับเห็นว่าไม่มีเสาไฟไม่มีสายไฟฟ้านะระดับประดาไว้อยู่นะครับเราบรรยากาศชิลๆนะช่วงนี้นะฮะนี่คือตลาดกิมหยงนะฮะนี่ด้านข้างนี้เลยนะจะมีด้านหน้านะด้านข้างนะสามารถคุณจะเข้าด้านไหนก็ได้นะควอรันทีนไว้นะนี่สี่แยกนี่นะตรงไปก็เป็นสายหนึ่งครับเลี้ยวซ้ายก็จะไปสายหนึ่งสายสองไปข้างๆตลาดกิมหยงนะหรือว่าเลี้ยวขวาขึ้นสะพานไปนะหรือว่าไปทาง
สายรถไฟหาดใหญ่นะฮะนี่คือด้านหน้าของตลาดกิมหยงนะครับจัดไปจัดมานะฮะจะตรงไปก็ได้นะเป็นย่านชานาทาวนะผมขอลองตรงไปดูนะสิย่านชานาทาวนะช่วงนี้นะยังไม่มีงานนะถ้ามีงานนะโอ้โหชาวจีนก็มาร่วมนะครับสังสรรค์เรื่องเริงนะครับสิ20ปีที่ผ่านมาร้านเกมนี่อลังการนะเกมสุดๆเลยนะกำไรดีมากนะผมเจอเจ้าหน้าที่นะหงายกันหมดเลยนะคือกำไรดีนะเปิดร้านเกมแล้วนะนี่ฮะโล่งๆสวยๆงามๆนะนี่เป็นไงบ้างครับเส้นนี้ก็เอาสายไฟฟ้าลงดินด้วยนะนี่วัดชื่อฉางสี่แยกชื่อฉางนะฮะ MC เอาไปกันต่อนะทุกจังหวัดเหมือนกันหมดเลยนะทั้งอำเภอทั้งตำบลนะช่วยกันอยู่บ้านนะช่วยอยู่บ้านคนที่มีอยากกินนู่นอยากทำนี่ทำอยากทำงานนู่นนี่คือแบบรีบซื้อรีบใช้บริการรีบกลับบ้านนะมันจะดีกว่านะส่วนมากมาจากการเมากันนะพูดมากนะคนไทยพูดจริงๆนะพูดขอให้มีเรื่องพูดนะฮะ FCบ้างเส้นนี้ก็เดี๋ยวเขาจะปรับถนนใหม่นะเพราะมันมีคูระบายน้ำข้างล่างนะเอาสายไฟฟ้าลงดินก็อย่างเนี้ยนะเดี๋ยวค่อยโปะใหม่อีกรอบหนึ่งนะบางคนจะรู้ใช้ดวงแขนว่าหาดใหญ่ไม่ใช่ดวงจันทร์นะมันเป็นหลุมเป็นบ่อนะไม่ใช่เรื่องแบบนี้นะเดี๋ยวเขายังบริเวณนี้คือเขาเอาเสาไฟฟ้าลงดินนะมันต้องเอาไว้ตรงกลางถนนนะแล้วมีคูระบายน้ำทั้งคูระบายน้ำทั้งสายไฟนะทั้งสายโทรศัพท์นะทุกอย่างนะอยู่ข้างล่างเนี่ยในมอเนี่ยมองเห็นกันไหมนั่นแหละตั้งอยู่ตรงนั้นนะนี่ฮะมีหมดเลยนะทั้งนั้นด้วยก็ถือว่าก็ทำดีนะสิอ่ะเราไปต่อนะขณะนี้มารีวิวตอนฝนตกนะฮะก็ไม่เป็นไรนะชิวๆนะครับร้านคลินิกเยอะนะไม่หันใหญ่นะรักษาจากหมอผู้เชี่ยวชาญทางด้านเชื้อโรคครับหรือว่าลักษณะทางเอกไปเลยนะครับเนี่ยเป็นดวงตานะหรือว่าพวกมะเร็งต่างๆครับแล้วก็คลินิกเยอะนะฮะรักษาหายนะประสบสำเร็จนะครับไปหลายรายนะ FC ออกไปต่อเลยนะครับ FC เหลือเชื่อนะอุตส่าห์ล้างรถตั้งแต่เช้านะที่นครศรีธรรมราชมาถึงหาดใหญ่แล้วเมื่อวานยังไม่ตกนะวันนี้ดันตกขึ้นมานะก็วันนี้อัปเดตถนนทางครับในใจกลางเมืองหาดใหญ่นะครับเห็นได้ว่าข้างในเนี่ยไฟแดงเป็นล้านเลยนะสื่อต้องเข้าคิวด้วยแล้วก็เข้าใจด้วยนะสื่อนี่ตรงนี้ก่อนนะ170วินะรอนี่เขาอินนะเป็นโรงแรมที่มันแฟนชายนะครับเกือบ22โรงแรมทั่วประเทศนะฮะที่นครก็มีนะครับที่หาดใหญ่ก็มีที่มอหาดใหญ่นะแล้วก็ที่ตรงนี้ด้วยนะฮอปอินเป็นโรงแรมขนาดกลางนะฮะขนาดแบบพอดีนะ FC นี่แล้วก็เวิร์คด้วยนะบางทีราคานะ500 450 600 650นะวันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะฮะเอาครับไปต่อนะ FC ไฟเขียวนะ77วินะฮะห
ากเราเลี้ยวซ้ายนะฮะไปโรงพยาบาลมออนะสิเราก็ตรงไปทางนี้แล้วกันไฟแดงก็ประมาณ30วินะต้องวิ่งไปนะคือจะได้ถนน30เมตรนะคือ13 12 9 8 7ยังไงบ้างครับวันนี้มาอัปเดตถนนทางครับในใจกลางเมืองหาดใหญ่นะครับบางบริษัทก็ล้มหายตายจากไปในช่วงโควิดนะครับบางบริษัทก็อยู่รอดนะฮะปรับได้นะคือ ปรับตัวได้นะปรับตัวทันนะบางตัวก็ปรับตัวไม่ได้นะต้องใช้เทคนิคต่างๆจะมาให้บริษัทมันอยู่ได้นะคืออย่ายอมแพ้นะครับขอเลี้ยวซ้ายได้กันนะคือสามแยกนี้นะฮะอ่ะเราเลี้ยวขวานะฮะไปห้างแดนหน้านะช่วงนี้ได้ข่าวว่ามีนะคาสเตอร์นะฮะที่ลงอาหารนะฮะแล้วก็ไม่ได้ไปกันนะแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วกันนะเลี้ยวซ้ายปลอดภัยนะป้ายเขาเขียนนะนี่เช่นสนุนเสน่ห์ไอ้สีพัวหน้านะสิเส้นสนุนสีพัวหน้าออเรียนทันโฮเทลนะก็เห็นว่าโรงแรมเยอะมาก ไม่มีไฟเลี้ยวนะต้องหยุดก่อนนะต้องรอให้เพื่อนไปก่อนนะต้องมีมารยาทให้เสร็จแป๊บหนึ่ง